สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง American Psycho เป็นหนังปี2000จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวยจนสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เศรษฐีระดับประเทศแพทริกเบรกแมนเขาและเพื่อนๆกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่ภัตตาคารหรูแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่สั่งคิดเงินทุกคนก็แย่งกันจ่ายผ่านบัตรเครดิตแพลตินัมเพื่อโชว์ความรวยจากนั้นพวกเขาก็มาสนุกกันต่อที่คลับแห่งหนึ่งแพทริกจึงใช้บัตรเครดิตของเขาเพื่อสั่งเครื่องดื่มแต่ที่นี่เป็นแค่คลับธรรมดาทั่วไปและรับแค่เพียงเงินสดเท่านั้นทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเงินสดในความคิดของแพทริกนั้นมันเป็นของสำหรับคนจนและเขาก็ขยักขยแยงที่ต้องใช้มันซึ่งชีวิตประจำวันของแพทริกนั้นมันช่างแตกต่างจากคนทั่วไปทุกๆเช้าเขาต้องทาครีมสูตรพิเศษกว่า10ชนิดเพื่อทำให้ตนเองดูดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะกินเวลาไปนานหลายชั่วโมงกว่าเขาจะอาบน้ำแต่งตัวและเดินทางมาถึงที่ทำงานหน้าที่หลักๆของแพทริกนั้นก็แค่มานั่งในห้องทำงานส่วนตัวแล้วฟังจีนเลขาของเขาคอยบอกว่าวันนี้มีนัดไปดื่มกับเพื่อนคนไหนบ้างซึ่งแพทริกก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยซ้ำเพราะพ่อของเขาเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในวอลล์สตรีทหลังเลิกงานแพทริกก็พาเอเวอร์ลีนคู่มั่นของเขาไปทานอาหารค่ำด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าแพทริกนั้นจะไม่ค่อยสนใจเธอเท่าไหร่นักเพราะเขาแค่คบกับเอเวอร์ลีนเพื่อเอาไว้อวดเพื่อนๆว่ามีแฟนสวยก็เท่านั้นและเมื่อถึงที่ร้านทั้งคู่ก็ได้พบกับหลุยและคอร์ทนี่สองคู่รักที่เป็นเพื่อนสนิทของเอเวอร์ลีนโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าแพทริกกับคอร์ทนี่นั้นแอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆมาโดยตลอดแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นพวกเขาก็ต้องทำเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันในคืนนั้นแพทริกได้กดเงินออกมาจำนวนมากและซื้อบริการจากโสเภณีคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยซึ่งในตอนเช้าแพทริกก็ได้นำที่นอนเปื้อนเลือดมาส่งซักที่ร้านแห่งหนึ่งแต่เหมือนว่าเจ้าของร้านจะปฏิเสธเพราะการขจัดคราบเลือดนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากแพทริกจึงเริ่มโวยวายและใช้เงินจำนวนมากฟาดใส่หัวสองสามีภรรยาจนพวกเขาต้องยอมทำตามคำสั่งก่อนที่วิกตอเรียสาวที่แอบชอบเขาจะบังเอิญเข้ามาในร้านพอดีและถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมแพทริกเลยโกหกไปว่าเขาทำน้ำแคนเบอร์รี่หกใส่ที่นอนพร้อมกับรีบเดินหนีไปโดยอ้างว่ามีประชุมด่วนซึ่งที่จริงแล้วเขารีบกลับบ้านมาโทรหาคอร์ทนี่เพื่อจะแอบนัดเจอเธอแบบที่เคยทำเป็นประจำแต่เหมือนว่าคอร์ทนี่จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นักเธอเอาแต่พูดว่าเธอต้องการไปร้านที่ดีที่สุดในนิวยอร์กเพราะว่ากำลังอยู่ในอาการมึนเมาจากการใช้ยากล่อมประสาทจำนวนมากไปหลังจากวางสายแพทริกก็รีบทำตามเพื่อเอาใจเธอแต่ทว่าร้านที่คอร์ทนี่ต้องการนั้นก็ถูกจองจนเต็มไปเสียแล้วแพทริกจึงพาเธอมาที่ร้านธรรมดาทั่วไปซึ่งคอร์ทนี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังอยู่ที่ไหนเพราะว่าเธอเมาจนแทบไม่ได้สตินั่นเองในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแพทริกก็ใส่สูตรวาเลนติโน่ที่มีราคาแพงมาอวดเพื่อนๆและต่อว่าหลุยที่พยายามจะจับเสื้อของเขาก่อนที่พอเลขาคนโปรดของพ่อจะเดินเข้ามาทักทายซึ่งมันก็ทำให้แพทริกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักพอทั้งคู่ดันใส่สูตรยี่ห้อเดียวกันแถมยังใส่แว่นลายเดียวกันอีกต่างหากที่สำคัญพนักงานในออฟฟิศก็มักจะจำทั้งคู่สลับกันอยู่บ่อยๆเพราะมีหน้าตาที่คล้ายกันเป็นอย่างมากแพทริกจึงเอานามบัตรใบใหม่ของเขามาอวดทุกคนมันเป็นตัวหนังสือสีทองพิมพ์ลึกที่มีราคาแพงเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้ตนเองชนะพอไม่ว่าเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งแต่ทว่านามบัตรของพอนั้นมันกลับเป็นเหมือนของเขาทุกๆอย่างแถมยังมีลายน้ำที่พิเศษกว่าเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นจึงทำให้แพทริกรู้สึกว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้แม้ว่าจะไม่มีใครคิดจะแข่งกับเขาก็ตามในคืนนั้นระหว่างที่เขากำลังกลับบ้านแพทริกก็ได้บังเอิญพบกับชายไร้บ้านคนหนึ่งและด้วยความสงสารเขาก็ได้มอบเงินจำนวนมากให้แถมยิ่งใจดีชวนให้ชายคนนั้นมาทำงานกับเขาอีกด้วยชายไร้บ้านจึงจับมือของเขาพร้อมกับกล่าวขอบคุณเป็นการใหญ่ซึ่งมันก็ทำให้แพทริกอารมณ์เสียในทันทีเขาต่อว่าชายไร้บ้านด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแกกล้าดียังไงที่เอาเนื้อตัวโสโครกมาสัมผัสโดนร่างกายของฉันและหลังพูดจบแพทริกก็จัดการสังหารชายคนนั้นพร้อมกับเดินจากไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายวันต่อมาแพทริกก็ได้นัดเจอกับพอลที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเมื่อดื่มกันจนเมาได้ที่แพทริกก็ออกอุบายชวนพอลให้มาดื่มต่อที่คอนโดซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็สวมชุดกันฝนพร้อมกับปูหนังสือพิมพ์รองเอาไว้ที่พื้นและเมื่อไม่ทันระวังตัวแพทริกก็ฉวยโอกาสสังหารพอลเป็นรายต่อไปและนี่ก็คือวิธีกำจัดคู่แข่งในแบบของเขานั่นเองจึงนั้นแพทริกก็ได้นำร่างของพอใส่ถุงและลากออกไปทิ้งข้างนอกโดยยามที่ดูแลคอนโดก็ไม่รู้สึกเอะใจเลยสักนิดพอแพทริกเขาทั้งรวยและนิสัยดีจนไม่มีอะไรที่น่าสงสัย
และหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ไปที่ห้องของพอลเพื่อสร้างหลักฐานปลอมๆขึ้นมาโดยทำให้ดูเหมือนว่าพอลนั้นกำลังเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศแต่ทว่าเมื่อคนสำคัญขนาดนั้นได้หายตัวไปพ่อของแพทริกก็ได้จ้างนักสืบที่เก่งที่สุดให้มาตามหาพอให้เจอซึ่งทางตำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนักพวกเขาจึงต้องมาไล่สอบปากคำจากเพื่อนๆของพอแทนช่างน่าประหลาดใจที่แพทริกสามารถเล่นละครได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่ถูกสงสัยเลยแม้แต่น้อยแถมยังพูดใส่ร้ายพอว่ามีรสนิยมรักเพศเดียวกันจนทำให้นักสืบไขว้เขวและคิดว่าพออาจจะไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆก็ได้ในคืนนั้นแพทริกได้ใช้บริการโสเภณีถึง2คนซึ่งก่อนที่จะเริ่มเขาก็เอาแต่อวดอ้างว่าตนเองร่ำรวยมากขนาดไหนและในระหว่างที่กำลังทำภารกิจแพทริกก็ส่องกระจกยังไม่ยอมละสายตาแสดงถึงความผิดปกติที่ลุ่มหลงในร่างกายของตัวเองที่มีมากจนเกินไปซึ่งความโรคจิตก็ไม่ได้มีอยู่แค่เพียงเท่านั้นเขายังใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทรมานพวกเธอและจ่ายเงินให้จำนวนมากเพื่อปิดปากทั้งคู่เอาไว้วันรุ่งขึ้นแพทริกก็ไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนๆตามปกติก่อนที่หลุยจะเข้ามาอวดว่าเขาเพิ่งจะไปทำนามบัตรมาใหม่และเป็นรุ่นเดียวเหมือนกันกับพอลทำให้แพทริกโกรธเป็นอย่างมากและหาโอกาสแอบตามหลุยเข้ามาในห้องน้ำเพื่อจะจัดการกับเขาแต่เมื่อหลุยได้หันมาเจอกับแพทริกเขาก็ก้มลงไปจูบที่มืออย่างแผ่วเบาและสารภาพความจริงว่าเขาเป็นเกย์ที่แอบชอบแพทริกมาตลอดหลายปีทำมาแพทริกถึงกับหมดอารมณ์ฆ่าและรีบเดินไปล้างมือด้วยความรังเกียจถึงแม้ว่าเขาจะสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลาก็ตามจากนั้นเขาก็กลับมาที่ทำงานและได้พบกับนักสืบที่มาดักรออยู่ก่อนแล้วทั้งสองจึงได้เริ่มพูดคุยกันอีกครั้งแต่ในรอบนี้แพทริกกลับแสดงอาการพิรุธออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าเขาไม่มีหลักฐานในการยืนยันที่อยู่แต่ทว่านักสืบกลับดูไม่สงสัยเลยสักนิดเพราะเขามัวแต่สนใจเรื่องที่ถูกนัดให้มาทานอาหารที่ภัตตาคารหรูมากกว่าซึ่งต่อมาหลังจากที่แพทริกได้แอบมาหาคอร์ตนี่ก็เหมือนว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้เจอกันเพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับหลุยนี่อีกเร็วๆนี้แต่แพทริกก็ไม่แม้แต่จะบอกเรื่องที่หลุยเป็นเกย์และปล่อยให้เธอต้องเจอกับชีวิตคู่ที่ไปไม่รอดในอนาคตจากนั้นเขาก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆต่อและได้นางแบบสาวสุดสวยติดมือกลับบ้านมาด้วยในคืนนี้ซึ่งในตอนเช้าเธอก็เหลือแค่เพียงกระจุกผมเล็กๆที่แพทริกเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นและเมื่อจีนเลขาของเขาเข้ามาบอกตารางงานในวันนี้แพทริกก็หว่านเสน่ห์ใส่เธอโดยการชวนไปทานมื้อค่ำที่ภัตตาคารชื่อดังจีนที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะเธอใฝ่ฝันที่จะไปที่นั่นมาตลอดแพทริกจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรไปจองโต๊ะในทันทีแม้ว่าปลายสายจะบอกว่าโต๊ะเต็มแล้วก็ตามแต่เขาก็เสแสร้งหลอกว่าสามารถจองที่นั่งที่ดีที่สุดได้และบอกให้จีนมาเจอกันที่คอนโดในคืนนี้เพื่อเดินทางไปกินอาหารพร้อมกันจนเมื่อถึงเวลานัดจีนก็มาอย่างตรงเวลาโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งในขณะที่แพทริกกำลังจะลงมือกับเธอเอเวอร์ลีนแฟนสาวของเขาก็ได้โทรเข้ามาพอดีทำให้แพทริกได้สติและไล่ให้จีนกลับไปก่อนที่เขาจะเผยท่าแท้ออกมาหลายวันต่อมาก็ถึงเวลาทานมื้อค่ำกับนักสืบแพทริกจึงถูกถามเรื่องการยืนยันที่อยู่อีกครั้งซึ่งเขาก็แกล้งทำเป็นจำไม่ได้แต่นักสืบก็ยืนยันว่าในสมุดบันทึกตารางนัดของพอลมีชื่อแพทริกอยู่ในนั้นทำเอาเขาเริ่มมีอาการวิตกกังวลเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้แต่นักสืบก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าแพทริกจะเป็นคนร้ายเพราะเขามองไม่เห็นแรงจูงใจเลยสักนิดหรือว่าที่จริงแล้วเขาอาจจะติดใจในรสชาติอาหารราคาแพงจนไม่สามารถแยกแยะผิดถูกออกจากกันก็เป็นได้จึงนั้นแพทริกก็พยายามมาซื้อบริการจากโสเภณีคนเดิมในตอนแรกเธอปฏิเสธด้วยท่าทีที่หวาดกลัวเพราะคืนนั้นมันทำเอาเธอถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวแต่แพทริกก็ได้ใช้เงินจำนวนมากมาเป็นข้อต่อรองพร้อมกับสัญญาว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเธอยอมเชื่อใจและขึ้นมาบนรถกับเขาแต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะในห้องของแพทริกมันเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าและมันก็มาจากร่างของโสเภณีอีกนับ10คนที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องต่างๆนั่นเองเธอจึงพยายามวิ่งหนีออกมาอย่างสุดชีวิตแต่แพทริกก็ตามมาจัดการเธอได้อยู่ดีในวันรุ่งขึ้นเขาเลยตัดสินใจบอกเลิกกับเอเวอร์ลีนพร้อมกับสารภาพความจริงทั้งหมดออกมาว่าเขาเป็นคนฆ่าพอลแถมยังเป็นฆาตกรโรคจิตอีกต่างหากแต่เอเวอร์ลีนก็ไม่ยอมเชื่อและคิดว่าแพทริกแค่หาวิธีเขี่ยเธอออกจากชีวิตเท่านั้นในเวลาต่อมาเขาเดินออกมากดเงินที่ตู้ ATM และได้พบกับเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งและด้วยความโรคจิตก็ทำให้แพทริกควักปืนออกมาและกำลังจะจัดการฆ่าเจ้าแมวตัวนั้น
โชคดีที่หญิงชราได้ผ่านมาเห็นพอดีเลยทำให้เจ้าแมวรอดชีวิตมาได้แต่กลับเป็นเธอที่ต้องถูกแพทริกสังหารแทนทำให้สายตรวจที่ได้ยินเสียงปืนรีบเข้ามาจับกลุ่มตัวเขาแต่ก็เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างแพทริกมากกว่าเขายิงสวนไปโดนถังน้ำมันจนเกิดการระเบิดขึ้นและสามารถหนีรอดไปได้ในที่สุดเขาจึงกลับมาที่ออฟฟิศเพื่อตั้งสติและโทรไปสารภาพความจริงกับทนายประจำตระกูลพอรู้ตัวว่ายังไงตำรวจก็ต้องตามมาจับเขาได้อยู่ดีต่อมาในวันรุ่งขึ้นแพทริกก็รีบมาที่คอนโดเพื่อรอมอบตัวกับตำรวจแต่ทว่าที่นั่นกลับถูกทำความสะอาดจนหมดจดและไม่เหลือร่องรอยของการฆาตกรรมเลยสักนิดไม่นานนักเจ้าของตึกก็เดินเข้ามาและพูดกับเขาว่าเธอเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองเพราะถ้าเรื่องการฆาตกรรมแพ่งพายออกไปไม่เพียงแค่ห้องนี้ที่ขายไม่ออกแต่หมายความว่าทุกห้องในตึกของเธอก็จะขายไม่ออกด้วยเช่นกันดังนั้นคุณรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่แพทริกสามารถรอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์จากนั้นเขาก็โทรไปหาจีนเลขาประจำตัวพอคิดว่าป่านนี้นักสืบคงจะตามล่าตัวเขาแล้วแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดไม่มีสักคนที่ต้องการพบตัวเขาซึ่งมันก็ทำให้แพทริกยิ่งรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถเปิดเผยความจริงกับใครได้เขาจึงเดินทางมาหาทนายประจำตระกูลพร้อมกับสารภาพความจริงออกมาอีกครั้งแถมยังบอกอีกว่าเขาชอบกินสมองของเหยื่อทุกคนแต่ทนายก็คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นเพราะมีคนเพิ่งจะเจอพอลเมื่อไม่นานมานี้เองทำเอาแพทริกถึงกับงงพอเขาฆ่าพอลไปแล้วแล้วทำไมมันถึงปรากฏตัวขึ้นได้อีกแพทริกจึงกลับมาหาเพื่อนๆที่ร้านกาแฟและเริ่มสงบนิ่งลงในใจของเขาเอาแต่คิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมการสารภาพความผิดมันถึงไม่เป็นที่ยอมรับคนที่ได้เจอพอลอาจจะแค่จำสลับกับเขาเหมือนกับคนในบริษัทที่มักจะทักผิดอยู่เป็นประจำหรือว่าที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยกันแน่และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือแพทริกนั้นเขาเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์ในวัยเด็กหรือการเลี้ยงดูที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันซึ่งการแพทย์จะเรียกอาการนี้ว่าบุคคลหลายอัตลักษณ์แถมเขายังมีอาการของโรคหลงตัวเองที่ต้องอยู่เหนือผู้อื่นตลอดเวลาและที่สำคัญเหยื่อส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะเป็นสาวผมบอนที่บ่งบอกถึงทุนนิยมในเรื่องความงามในสมัยนั้นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่ 7.6 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 69% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ